ไปชิงแคมป์ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกไดว่า Phantom Max Soval นะครับ GS5 นะครับเป็นลอกตีปลอมของไดว่าขนาดเล็กนะครับไซส์เล็กเลยนะฮะตัวนี้เป็นไซส์เล็กเลยนะครับ Made in Japan นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสภาพภายนอกเนี่ยสวยนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับเนียนมากนะฮะระบบการทำงานนะครับปกตินะครับเปิดหน้าลอกนะครับตีนะครับเปิดหน้าลอกตีนะครับผมเบรกนะครับตัวเบรกเป็นสตาร์แบบนี้นะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้สวยเลยนะสภาพเนียนๆเลยนะครับอันนี้นะครับไดว่านะครับตัวนี้สภาพเนียนมากนะครับบอกเลยว่าเนียนจริงๆดูแบบจะๆเลยนะเนียนๆเลยนะครับตัวนี้สวยเนียนนะครับเฟรมรู้สึกว่าฝั่งนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นแบบกราไฟต์นะครับ Made in Japan นะครับอยู่ตรงนี้ครับดูรอยคิดควรนะครับเล็กๆน้อยๆนะอย่างนี้นะครับผมตัวหนังสือนี่ชัดเป๊ะทุกตัวนะครับนี่ไดว่าตรงนี้ด้วยด้านล่างนะครับเฟืองสับปะรดแขนหมุนนะครับปรับคอนสปูนนะเปิดหน้าลอกตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับเป็นลอกขนาดเล็กนะครับที่น่าเล่นมากๆนะครับเป็นลอกขนาดเล็กเอาไว้เล่นพวกชีนุนะครับปลาเก็ดนะครับปลานิลนะครับสปิวนะครับหรือไปตีหยาบปอมก็ได้นะครับงานกระพงแบบไซส์โลอย่างเงี้ยไม่เกินโลอย่างเงี้ยกำลังสวยเลยนะครับนะพอจะไปเล่นงานหนักเกินไปมันเกินกำลังเกินลิมิตลอกมันจะทำให้ลอกแบบพังได้นะครับสวยมากสวยจริงๆ2คาร์บอนแบริ่งนะครับลูกปืนเป็นคาร์บอนนะครับลูกทรงมันจะดีไซน์แบบคล้ายๆกับผลมะม่วงนะนะครับดูตรงนี้นะครับคล้ายๆผลมะม่วงนะครับดูดีไซน์นะสวยนะครับถอดเดี๋ยวถอดตัวนี้นะแพนทอมนะครับแพนทอมเขาก็จะมีของคันด้วยนะมีคันมีเหยื่อนะแพนทอมนะครับผมเคยเอาคันมาขายอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวใกล้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถอดชุดนี้ออกให้ดูเออมันหนึบนิดนึงนะครับมันหนึบหน่อยนะครับคราบเหลืองๆนี่คือคราบน้ำมันนะนะครับดูสภาพก่อนนะฮะเห็นไหมเนียนมากนะครับเนียนมากนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เหมือนเป็นงานเก็บเก่าเลยนะแบบแทบจะไม่ได้ใช้งานนะฮะครับปงสปูนดูดีนะดูชุดนี้นะครับอันนี้น้ำมันจะเยิ้มๆนิดนึงนะครับพอดีชะโลมไปเยอะหน่อยครับหน่วงเป็นแม่เหล็กนะครับสวยๆนะครับตัวนี้สวยเลยดันแล้วก็เช็คเฟืองนิดนึงโอเคจากนั้นก็ประกอบกับเข้าไปดูแลง่ายครับสวิตช์ง่ายนะครับอะไหล่นี่ก็น่าจะยากนิดนึงนะบางตัวมันแทบจะไม่มีแล้วก็การใช้งานก็ปกตินะครับผมนี่ความจุสายนะครับบอกไว้ตรงนี้ละนะครับความลื่นนี่มันตามภาษาลอกเก่าเลยนะนะฮะนะครับนะครับสองลูกปืนนะฮะก็ระดับนี้นี่ก็สุดยอดแล้วนะนะครับผม